วันนี้เราขอเสนอเมนูผัดไทยเส้นไข่ขาว วิธีทำเส้นไข่ขาวอุ่นกระทะนอนสติ๊กจนร้อนทาด้วยน้ำมันพืชบางๆไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ตรา KCF ไข่ขาวจากไข่ไก่สด 100% ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ทำให้ได้ไข่ขาวที่มีคุณภาพสูงได้ประโยชน์จากโปรตีนเต็มๆคำแบ่งไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ตรา KCF ออกเป็น3ส่วนจากนั้นเทไข่ขาวลงในกระทะกรอกไข่ให้เป็นแผ่นบางใช้ไฟปานกลางตีจนไข่ขาวสุกแล้วยกลงทำวิธีเดียวกันนี้จนหมดม้วนไข่ขาวที่ได้เป็นท่อนกลมแล้วหั่นเป็นเส้นใส่ภาชนะพักไว้วิธีทำผัดไทยเส้นไข่ขาวใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่หอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ใช้โป๊หวานกุ้งแห้งและเต้าหู้เหลืองผัดให้เข้ากันใส่กุ้งสดลงผัดจนสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาพริกขี้หนูป่นและน้ำตาลทรายผัดส่วนผสมจนเข้ากันดีใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดส่วนผสมจนสุกทั่วดีใส่เส้นไข่ขาวและถั่วลิสงป่นผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วยกลงตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูผัดไทยเส้นไข่ขาวเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ KCF